สวดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับจารณาแหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรก็ต้องกล่าวในตอนนี้ฟาสเสียเนี่ยได้ออกมาล่องเรือและสาเหตุที่เขาออกมาล่องเรือนั่นก็คือต้องการหลีกหนีสถานการณ์วุ่นวายภายในมานาครแล้วก็หลีกเลี่ยงพายุทางการเมืองของรัชชิง นั่นก็เป็นเพราะว่าฟาเสียเนี่ยรู้ดีว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นไปในทางทิศทางไหนแล้วฟาเสียเนี่ยก็รู้ดีว่าฮ่องเต้เนี่ยอย่างไงก็ตัดสินใจเนี่ยถอดถอนและจะทายาทเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถขวางการถอดถอนในครั้งนี้ได้สิ่งที่ฟาเสียเนี่ยเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือขณะที่ฮ่องเต้เนี่ยไปทาพิธีเส้นสวงฟ้าเนี่ยฟาเสียเนี่ยกลัวว่าฮ่องเต้เนี่ยจะดึงตัวเขาเนี่ยกลับมานครแล้วก็ใช้เขาเนี่ยเป็นโล่มนุษย์ พราะมืเทจอเนี่ยได้ถูกถอดถอนลงเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเกิดความวุ่นวายในราชสำานักเนี่ยอย่างแน่นอนจากนั้นฮ่องเต้เนี่ยคงใช้ตัวเขาเนี่ยจัดการแก้ไขปัญหาวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ปรับสมดุลของราชสำานักใหม่แล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ย ปวดหัวเป็นอย่างมากฟ้าเสียเนี่ยไม่ได้คุ้นคิดเรื่องเหล่านี้ตัวเขาเองเนี่ยก็ยิ่งสับสนมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นฟ้าเสียเนี่ยคิดว่าการหนีเนี่ยคือวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดแล้ทุกครั้งเนที่ฟ้าเสียนึกถึงที่ห้องเต้เนี่ยจะไปทําพิธีเส้นสวงฟ้าฟ้าเสียเองเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าศาลเจ้าชิงเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฟ้าเสียเนี่ยได้พบรักกับหลินวันเอ๋อแต่ตอนนี้ศาลเจ้าชิงเนี่ยกลับกลายเป็นสถานที่แย่งชิงอํานาจซึ่งฟ้าเสียเนี่ยคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากแล้ในตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยก็วางแผนว่าตัวเขาเนี่ยจะเดินทางอ้อมไปยังอ่าวเมืองตันโจสาเหตุที่ฟ้าเสียเนี่ยต้องเดิน ทางเรือในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของฟ้านเสียนต้องการหลีกหนีราชองค์การของฮ่องเต้ฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าการยิ่งหนีไปไกลเนี่ยราชองค์การเนี่ยก็ยิ่งตามไปไม่ถึงถึงแม้ว่าฮ่องเต้เนี่ยจะรู้ว่าราชองค์การเนี่ยมาไม่ถึงมือฟ้านเสียนแต่ยังไงฮ่องเต้เนี่ยก็คงไม่ถึงกับขนาดลงโทษตัวของเขาเต็มที่ฮ่องเต้เนี่ยก็คงจะแค่โกรธอ,อย่างเดียวก็ต้องกล่าวฟ้านเสียนเนี่ยเป็นผู้แทนพระองค์แดนเจียงหนันความจริงต้องประจำการที่ท้องประคังแต่การที่ฟ้านเสียนเนี่ยได้ปลอมแปลงโฉมและออกเดินทางในครั้งนี้ ฟ้านเสียเ,เนี่ยก็จะอ้างว่าต้องการตรวจสอบเส้นทางทางตะวันออกของท้องประครังและจุดหมายปลายทางของฟ้านเสียนั่นคืออ่าวต้านโจแล้วจุดประสงค์2อย่างที่ฟ้านเสียนีย่ต้องการเดินทางไปอ่าวตันโจนั่นคือข้อแรกเลยฟ้านเสียนีย่ต้องการไปเยี่ยมท่านย่าเขาเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าท่านย่าเขาเนี่ยล้มป่วยส่วนข้อที่สอนั่นคือต้องการให้ท่านย่าเขาเนี่ยช่วยคิดหาทางออกในเหตุการณ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าท่านย่าเนี่ยจะหาทางออกในครั้งนี้ให้เขาไม่ได้แต่อย่างน้อยท่านย่าเนี่ยก็ช่วยทำให้จิตใจของฟ้านเสียนี่สงบลงได้ในตอนนี้ฟ้านเสียนี่ก็ได้ชมทททททิวววัััศนนนนาาาางงะะเเเเลตอออกกีีี่ยยยจจจุใด้ฟส ก็ได้นับเงินในหีบใหญ่ของเขาซึ่งในหีบใหญ่เนี่ยนอกจากจะมีเงินแล้วเนี่ยก็ยังมีจดหมายแล้วก็รายงานของสำนักตรวจสอบหลังจากอ่านรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟ้านเสียดก็พบว่าการศึกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าการศึกในครั้งนี้มันก็มีเรื่องประหลาดเนี่ยอยู่บ้างสำหรับรายงานการศึกที่ฟ้านเสียดอ่านเนี่ยก็เป็นการศึกของเอร์เซลียวีเนี่ยบุก นครตรงอีนั่นเองแล้วหลายวันวันเนี้ยฟ้านเสียเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับมานนครแล้วฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยสมควรที่จะออกจากสำนักตรวจสอบไหมที่สําคัญเลยฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าห้องเต้เนี่ยจะจัดการกับเขายังไงงจากที่ฟ้านเสียได้คิดแล้วไข้ควรอยู่นานเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยตีตนไปก่อนไข้หรือว่าทําตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมนั่นเองแล้วฟ้านเสียก็คิดว่าปัญหาในตอนนี้ของเขาคือตาดที่จางกรุงจูดว่าแม่ยายของเขาเนี่ยยังไม่ตายเรื่องต่างๆก็คงหาข้อสรุปไม่ได้ฟ้านเสียคิดววว่่่าา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 าหหลลลััังงจจกกผนนนนนนไไปปยยยเรรถถถอออดดชททะิึข้้้ตสุแ แต่ในตอนนี้ฟาเสียนี่ยอยู่บนเกาะล้างกลางทะเลฟาเสียนี่ก็เลยไม่รู้เรื่องราวรายละเอียดของภายนอกเนี่ยที่เกิดขึ้นแลน้วเนื่องจากฟาเสียนี่ไม่ต้องการรับราชการฟาเสียนก็เลยสั่งให้เรือที่เขานั่งมาเนี่ยตัดขาดข้อมูลภายนอกจากสำนักตรวจสอบเนี่ยเป็นการชั่วคราวแล้วในวันนี้เรือของฟาเสียนี่ก็แล่นมาถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งโดยเมืองนี้ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางของดินแดนเจียงเป่ยและเนื่องจากเรือเอกชนของฟาเสียนี่ได้ดัดแปลงมาจากเรือลบของสำนักตรวจสอบคนทั่วไปเนี่ยก็เลยดูไม่ออกแล้วในตอนนี้ฟาเสียนี่คิดว่าการเดินนนนทาาางงงงงสสู่อัััลตตตโจจเียยไกก็็คคมใใรวววขแ้ํ สิ่งที่ฟ้าเสียเนี่ยค่าไม่ถึงนั่นคือเมื่อมาถึงเมืองเล็กๆเมืองนี้แล้วเนี่ยก็มีขุนนางในส่งของข,องขวัญมาให้เราขุนนางเนี่ยก็ไม่ได้มาพบฟ้าเสียนเพียงแต่ส่งของข,องขวัญมาให้เนี่ยแล้วก็จากไปแล้วในตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยก็เลยสงสัยว่าขุนนางเหล่านี้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ได้ยังไทงทั้งที่ตัวเขาเนี่ยมีการวางแผนและก็ปลอมแปลงเนี่ยมาเป็นอย่างดีหวังชินเนียนได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเพราะว่าใต้เท้ามีพลังสภาวะอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อฟ้าเสียได้ยินคําสอบพอของไปทางอื่น จากนั้นหวังซือสลางก็ได้กล่าวว่า ผู้ใดทราบได้เราเห็นว่าท่านยินดีคล้ายรับของขวัญอย่างยิ่งและที่หวังซือสลาในกล่าวมาแบบนี้นะ่รก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรู้ว่าฟ้านเสียเนี่ยเป็นคนชื่นชอบและนิยมในความฟุ้งเฟ้อดังนั้นหวังซือสลาเนี่ยเมื่อกาวเสร็จเนี่ยเขาก็ยิ้มยาะด้วยความสะใจ้นับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นต้นมาไม่ว่าเรือของฟ้าเสียเนี่ยจะไปแวะเมืองไหนก็จะปรากฏว่ามีขุนนางท้องถิ่นเนี่ยมอบของขวัญต่างๆเนี่ยให้ฟ้านเสียได้อย่างมากมายแต่การมอบของขวัญในครั้งนี้ขุนนเีกมางที่ฟ้วตลอดดกาารเินทงสิ่าวันเนี่ยก เพราะว่ามีถึง14ขบวนเรือเนี่ยนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับฟ้านเสียนระหว่างที่ฟ้านเสียนเนี่ยนั่งอยู่บนหัวเรือแล้วก็ได้มองไปที่ภูเขาต้าตรงซานตัวเขาเนี่ยก็ได้ขบคิดในใจว่าทําไมผู้คนเนี่ยที่พบเห็นเขาเนี่ยถึงจําได้ฟ้านเสียนก็คิดว่าต่อยคนพบเจอเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างไงเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากมานาครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัว ฟาเสีย่ยคิดว่ายิ่งอยู่ห่างไกลจากฮ้องเต้นเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยก็ยิ่งปลอดโปร่งแล้วก็โล่งใจดังนั้นฟ้าเสีย่ยก็เลยดื่มด่ำกับธรรมชาติตามเส้นทางเนี่ยอย่างเต็มที่เลยแล้ว UM, คิดถึงภาพขุนนางเนี่ยที่มาปฏิบัติรับใช้เนี่ยตลอดเส้นทางในตอนนี้ฟ้าเสีย่ยก็คิดถึงปีาศาจสุลาเนี่ยอีกคนหนึ่งน,นั่นก็คือเล่งหูชงนั่นเองโดยเล่งหูชงเนี่ยได้เดินทางตลอดแม่น้าฮงโหและระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ได้รับของขวัญเนี่ย işte, มาอย่างมากมายฟ้าเสียี่ยก็คิดว่าของขวัญฟุ้งเฟ้อเหล่านี้ก็คงตอบนจิตตีีี่หทาาายยดครมลๆ เล็กหูชงเนี่ยก็ไม่ใช่กัรที่ไหนนั่นคือตัวของพระเอกในกระบี่เยยุทธจักนั่นเองที่ฟานเสียนนึกแล้วก็มโนขึ้นมาแล้ววันนี้เรือของฟานเสียน่ยก็ได้ลอยมาถึงทะเลตรงไห่เรียบร้อยแล้วโดยตลอดลายทางเนี่ยก็ได้รับของขวัญเนี่ยมาอย่างมากมายฟาเสียน่ยคิดว่าการล่องเรือมาในครั้งนี้ตัวเขาเองเนี่ยมีความสบายใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าความสบายใจเนี่ยจะอยู่เพียงชั่วคราวก็ตามตอนนี้เรือของฟานเสียนี่ก็ได้แล่นมาถึงหลังเขาตาตรงซานเรียบร้อยแล้วซึ่งอีกไม่นานเนี่ยก็คงไปถึงที่อาวตานโจแล้วก็ต้องกล่าวว่าการเดิินนนททาาางงงครรั้เเป็กด ทางทะเลครั้งที่2ของฟ้านเสียนแล้วฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าการเดินทางครั้งนี้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ตื่นเต้นกับการเดินทางสักเท่าไหร่แต่ในใจของฟ้านเสียนเนี่ยก็รู้สึกสันะทานขึ้นมาเหมือนกันแล้วในตอนนี้เรือของฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้มาเทียบท่าที่อ่าวต้านโจเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อฟ้านเสียนมาถึงเนี่ยก็ไม่มีขุนบุญขุนนางเนี่ยมาต้อนรับแต่อย่างใดฟ้านเสียนได้คิดว่าการที่ไม่มีขุนนางมาต้อนรับเนี่ยก็ดีเหมือนกันนั้นฟ้านเสียนได้นำเกาต๋าเหล่าพิทักษ์ตลอดจนมือกบีติกหกเนี่ยเดินทางไปท ที่ฟ้านเสียเนี่ยกับใอมกครั้งหนึ่งและเมื่อฟ้านเสียเนี่ยได้เดินทางมาถึงหน้าประตูคหืสนหดป่อเจียฟ้านเสียเนี่ยได้ยิ้มแล้วคุณคิดว่าเมื่อปีที่แล้วในตัวเขาเนี่ยก็เคยกลับมาแล้วทําไมชาวบ้านเนี่ยถึงยินดีเป็นพิเศษและในระหว่างที่ฟ้านเสียเนี่ยกำลังจะเข้าประตูบ้านของตัวเองฟ้านเสียเนี่ยก็รู้สึกว่ารอบๆตัวบ้านเนี่ยมีคนซุ่มดูอยู่และเมื่อรู้ดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาทันทีเมื่อฟ้านเสียเนี่ยรู้ว่ามีคนเนี่ยซุ่มอยู่รอบบ้านตัวเขาเนวง เนียนที่ถือกระบี่ราชันอยู่เนี่ยก็ยื่นด้ามกระบี่ราชันเนี่ยไปให้ฟานเสียนซือสลาเนี่ยก็รู้สึกถึงความผิดปกติดังนั้นในตัวเขาเนี่ยก็เลยกำทงไว้ในมือเนี่ยอย่างแน่นเลยตอนนั้นพยักพิทักษ์แล้วก็เกาตาเนี่ยได้ดึงดาบยาวออกมาส่วนมือกระบี่ติโคกเนี่ยได้กระจายตัวไปล้อมฟานเสียนเอาไว้ก็ต้องกล่าวฟานเสียนเนี่ยก็เป็นคนรักตัวกลัวตายคนหนึ่งไม่ได้เป็นคนกล้าหาญอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วในตอนนี้ฟานเสียนก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยได้นำมือดีต่างๆเนี่ยมามากมายแล้วก่อนหน้านี้ฟาเสียเนวัสียนเนี่ คันที่9ก้า พยักพิทักษ์แล้วก็มือกระบี่ตึกหกฟ้านเสียเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยผลิตกำลังการต,ต่อให้เป็นปรมาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่กลัวยังไงฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าต้องรับมือปรมาจารย์เนี่ยได้หลายกระบวนท่าอย่างแน่นอนแต่ในความคิดของแอดมินครับต่อยฟ้านเสียเนี่ยมีทัพมาธมินสักหนึ่งกองเนี่ยก็คงไม่สามารถรับมือปรมาจารย์ได้แต่สามารถที่จะหนีได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าฟ้านเสียเนี่ยจะรู้ว่ารอบตัวเขาเนี่ยมีมือดีอยู่มากมายแต่ยังไงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดดีีีีเเเเเเพรรรราาาาาาาะในนนนนนคคววมู้้้สสึกตออออ่่่ยยยขงบบบบิ มากมายขนาดนี้หลังจากที่ฟ้าเสียเนี่ยได้เคร่งเครียดอยู่นานประตูไม้หน้าบ้านเขาเนี่ยก็ได้เปิดออกมาเมื่อประตูไม้ได้เปิดมาเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็รู้สึกปลาดใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราะคนที่ออกมาเนี่ยเป็นขุนนางยศเจิ้งซิ่งตึกต้าฉังซื่อชื่อ,ขอเขาเน้องคือเยี่ยนเซาอันนั่นเองเมื่อฟ้าเสียเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยฝืนยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า แต่เท้าเย็นไหนเป็นท่านรอฆ่าอยู่ในบ้านเย็นเซาอันเนี่ยไม่ไดิ้นงั้นตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ว่าผายมือให้ฟ้าเสียเนี่ยเข้าไปในบ้านฟ้าเสียเนี่ยได้หันไปมองที่หว um ังซื้อสลากแล้ให้หวังซื้อสลากเนี่ยอยู่ด้านนอกกับมือกระบี่ติดขกจากนั้นฟ้าเสียเนี่ยได้เดินเข้าไปข้างในพร้อมกับหวังชีเนี่ยแล้วก็เกาตาระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็ไม่พบใครใดๆทั้งสิ้นดังนั้นฟ้าเสียเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ากดดันขึ้นมาอีกแล้วสาเหตุที่ฟ้าเสียเนี่ยกดดันน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 นะกกกกกััััไปปเเเเเเเพราาาาววว่่่่่ตึีีีีียยยยยมงงบจจิิดด้้ใใฟส็ลลคอแ หลังต้นไม้ใหญ่นอกตัวตึกเนี่ยจะมียอดฝีมือเนี่ยซุ่มซ่อนอยู่ไหมเมื่อฟ้านเสียเนี่ยได้เดินมาถึงตัวตึกด้านหลังแล้วเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ได้พบกับเหยากงกงเหยากงกงเนี่ยได้พาฟ้านเสียไปยังตึกน้อยด้านหลังภายในตึกเนี่ยมีขุนนางเนี่ยรอคอยอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วเมื่อเหล่าขุนนางเนี่ยได้เห็นฟ้านเสียก็ลุกขึ้นมาคารวะทันทีฟ้านเสียได้คารวะตอบแล้วก็นึกออกว่าขุนนางเหล่านี้เป็นขุนนางสร้างสูกรมพิธีการกับเจ้าหน้าที่ของสำนักชินเทียนเจี้ยนหลายคนเหยากรงกรงได้เื่อเมดินขึ้นมาชั้นส แล้วฝ้าเสียเนี่ยก็ด้เห็นท่านย่าเนี่ยนอนอยู่บนเตียงโดยมีชายวัยการคนคนหนึงเนี่ยนั่งกุมมืออยู่จากนั้นฟ้าเสียเนี่ยได้คุกเข่าลงแล้วโคกศีรษะสองครั้งแล้วก็ฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวมาว่าฟาบาทชะไหนพระอ,องค์มาแล้วตอนนี้ฟ้าเสียเนีคิดว่า ครั้งนี้ตัวเขาเนี่ยได้เดินทางออกจากเมืองหังโจเนี่ยแล้วก็มาถึงที่อ่าวเมืองตานโจตลอดเส้นทางเนี่ยได้ชมทิวทัศน์เนี่ยอย่างเพลิดเพลินแล้วฟ้าเสียดังเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยส่งาพาเผยเหมือนกับสิทธิพี่ใหญ่เล่งหูชงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าจางยักษ์ปุกค,คุ้มเนี่ยจะมารอเขาอยู่ที่นี่จากนั้นห้องเต้ได้รับสั่งว่าหรือว่าข้ามาไม่ได้แล้วห้องเต้นเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็รับสั่งอย่างช้าๆว่าเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์ประจําเส้นทางแดนเจียงหนันกลับพ่าจากเส้นทางมาที่อ่าวเมืองตานโจข หน้าที่หลักของหม่อมชันเนี่ยคือตรวจสอบเส้นทางสายตะวันออกของท้องพระคลังหลังจากฆ่าพื้นที่เจียงเป่ยถุกคิดว่าอยู่ห่างจากอ่าวเมืองตันโจจึงแวะมาดูท่านยา่าฟังดูว่าสุขภาพของท่านย่าเนี่ยไม่แข็งแรงดังนั้นในฐานะหลานฟานเสียเนี่ยไม่ทันได้กล่าวจบห้องเต้นเนี่ยก็เลยตัดบทว่าความกระตันยูไม่ใช่เป็นข้ออ้างเจ้าคิดหลบหนีข้ากลับไปดูว่าเจ้าเนี่ยสามารถหลบหนีไปที่ใดและเมื่อในวันนั้นเนี่ยฟาเสียได้ก็ตกใจถึงกับถึงกับปากอ้าตาค้างเลยทีเดียวตอนนี้ฟาเสียเนี่ยก็ได้คุ้นคิดว่าใน ไมฟ้าบาทเนี่ยถึงตั้งโกรธขนาดนี้แล้วฟ้านเสียในตอนนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วก็หวัดวิตตกว่าจะเกิดเรื่องใหญ่หลวงขึ้นมาเ้าได้คุณคิดเสร็จแล้วเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ยิ้มแล้วกล่าวว่า หม่อมชั้นเป็นเพียงมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งน้อยหลบหนีก็หนีไปพ้นเงื้อมือของฝ่าบาทฮ่องเต้เนี่ยไม่่ีดันนั้นก็ร้วฟ้านเสียเนี่ยสอพอแต่ฮ่องเต้เนี่ยก็ไม่อยากสืบสาวแล้วเรื่องใดๆก็เลยกล่าวว่าในเมื่อคิดแสดงความกตัญญูก็คิดเข้ามาตรวจดูหากรักษาไม่ได้ระวังาจะถูกถลกหนังออกมาฮ่องเต้ตัดจบเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นแล้วรับสั่งว่าแม่นมท่านพักผ่อนก่อนค่ำนี้ข้าค่อยมาเยี่ยมใหม่หลังจากนั้นฮ่องเต้เนี่ยก็ได้เสด็จออกไปจากฮ่องเต้ไปแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็ได้ลุ เนียก็เต็มไปด้วยเหงื่อท่านย่าได้ยิ้มแล้วกล่าวว่าวานอนน้อยจะไม่กลัวขู่ขวัญเราหรือตัวเราไม่เป็นไร เจ้าสมควรกลัวเรื่องอื่นมากกว่าเมื่อดีนดังนั้นฟ้านเสียก็เกิดความละอายใจขึ้นมาแล้วก็นิ่งเงียบไปแล้ที่ฟ้านเสียกลัวเนี่ยก็เป็นเรื่องอื่นจริงๆฮ่องเต้แอบมาที่เมืองต้านโจ่ฟ้านเสียเนี่ยไม่รู้ละแคะละคายมาก่อนฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยในวังเนี่ยก็คงว่างเปล่าการถอดถอนได้จือเนี่ยก็ดำเนินถึงขั้นสุดท้ายแล้วฮ่องเต้ทำไมกล้าออกจากมหานครแล้วเราก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าฟ้านเสียเนี่ยจะมีแผนการยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้ของเราง,ง่ายๆครับโดย หรือถ้าสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโด o n a ให้กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ